นี้เราก็จะไปตลาดนัดแฟนอาร์ตกันไม่แฟนอาร์ตอาร์ตกันอีกแล้วนะคะก็ชื่อตลาดนัดตามนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะในจิตใจถ่ายในห้องน้ำจิตก็ไม่รู้ทำไมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันแล้วนะทุกคนนี่นะคะเราก็มาถึง3ย่านกันแล้วนะทุกคนก็ดิฉันก็จะไปตลาดนัดนะคะเราจำชื่อไม่ได้ที่เราบอกไปนะคะทุกคนก็สวัสดีค่ะกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็เข้าช่วงจีพาอวดกันนะคะทุกคนซึ่งวันนี้จีก็จะอวดว่าจีได้อะไรมานะคะโอเคแล้วก็ต้องขอโทษเรื่องสภาพด้วยนะคะพอดีว่าเหนื่อยตัวเองนะคะก็ปะก็คือจีก็กลับว่าจะไปช็อปนิดหน่อยแหละแต่พอไปมามันก็ไม่นิดหน่อยเท่าไหร่มันก็เยอะเลยนะคะก็แล้วก็จะมาให้ดูว่าจีช็อปมามีอะไรบ้างก็อย่างแรกนะคะก็มีเป็นกระเป๋าใบนี้นะคะซึ่งจริงๆอ่ะไม่ได้ซื้อกระเป๋าหรอกแต่แม่บอกว่าจีน่าของเริ่มเยอะแล้วซื้อกระเป๋าใส่ทะลุแม่ก็เลยให้จีซื้อใบนี้มานะคะทุกคนนี่นะคะก็นี่เนี่ยซื้อมาราคา450นะคะแล้วก็ร้านก็เลยแถมอันนี้มาให้สักคู่นะคะทุกคนนี่เป็นสติ๊กเกอร์อู้น่ารักมากเลยค่ะก็ชื่อร้านมันจะอยู่ข้างบนแต่เราไม่รู้ว่ากล้องเราจะโฟกัสไหมแต่ว่าชื่อร้านอยู่บนนี้เนาะซึ่งนี่ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะคะที่เขาแถมให้เราแล้วก็เขาก็บอกว่าแถมเข็มกลัดให้ด้วยเราก็เลยเลือกมาเป็นลายนี้นะคะทุกคนน่ารักมากนะคะนี่เป็นน้องต่ายก็คือจริงๆอ่ะจีชอบกระต่ายมากเลยนะเลือกสัตว์ที่จีชอบได้หนึ่งชนิดคือจีเลือกกระต่ายเลยแต่ว่ามันเป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าจีเป็นคนแพ้กระต่ายนะคะทุกคนจีเคยมีเรียกว่าไวรัสไร้แรงชนิดหนึ่งเลยก็ได้ค่ะจีเป็นทำให้จีแพ้กระต่ายมาแพ้ฉี่กระต่ายแพ้อะไรเงี้ยคือขนมันแพ้หมดเลยก็เลยทำให้จีสัตว์ที่ชอบก็กลายเป็นแบบชอบแต่ว่าไม่สามารถจับถ่ายอะไรเงี้ยทุกคนมันก็เป็นนั่นนะคะทุกคนก็คือเราจะไม่บอกว่ามันเป็นอาการแพ้แบบไหนแต่ว่าเราเป็นตอนเราเด็กมากนะคะทุกคนมันก็ทำให้ช่วงนี้ก็ชอบแต่ว่าคือเราเล่นไม่ได้แล้วก็จับไม่ได้คันเองนะคะทุกคนต่อมานะคะจีซื้ออุ๊ยอันนี้น่ารักมากอันนี้เป็นปลดกันน้องแม่น
ก็คือจีซื้อมานะคะเพราะว่าจีเคยเลี้ยงเม่นแล้วเม่นปอดของจีจะมีเม่นอยู่2ตัวซึ่งจีไม่รู้ว่าจีเคยพูดไหมแต่ว่าเม่นของจีชื่อว่าสโนว์บอลกับชิลิปซึ่งตัวแรกคือสโนว์บอลอยู่มา3ปีแล้วก็น้องก็ไม่ได้อยู่แล้วนะทุกวันนี้น้องได้จากโลกไปแล้วแล้วก็อีกตัวนึงก็คือน้องชิลิปซึ่งเราซื้อมาหลังสโนว์บอลปีนึงแต่ว่าน้องมีวีรกรรมก็คือน้องกัดกงมีออกไปหายไปแล้วทุกวันนี้ก็น่าจะปุ้นเปี้ยนอยู่แถวบ้านเรานี่แหละไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่านั่นแหละเราก็เลยซื้อมาเพราะว่าเมื่อก่อนเราเลี้ยงเม่นเนาะทุกคนก็คือถ้าร้านไหนเราขึ้นอะไรให้ได้เราก็จะขึ้นให้นะแต่ว่าถ้าร้านไหนเราขึ้นให้ไม่ได้เราอาจจะไม่รู้จักชื่อร้านแล้วก็อะไรประมาณนั้นนะคะแต่เราจะพยายามขึ้นให้ได้มากที่สุดนะคะทุกคนก็เราจะหยิบขึ้นมาโชว์เลยนะคะเราจะไม่เลือกอันดับที่เราซื้อเนาะทุกคนก็คืออันนี้คือเราเดินไปเราก็เจอพอดีเราก็เลยเอามานะคะเป็นน้องกรอบรูปกรอบรูปเหรอกรอบที่ใส่กอดนะทุกคนนั่นแหละคือเราเห็นว่ามันน่ารักมากเราก็เลยซื้อมาก็หาการ์ดใส่แรปเราจะลองเอาคุณเทพิทัศหรอเทพคุณยุนใจฮอกนะคะอันนี้นะคะไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสหน้ายุนใจฮอกก่อนนี่เดี๋ยวเราจะลองเอาการ์ดยุนใจฮอกนี้นะคะใส่อันนี้ดูซึ่งนั่นแหละมันก็ไม่ได้สุดขนาดนั้นคือแบบมันก็ยังบังหน้าพี่แกอยู่เรามีไอ้ลูกใบนี้เดี๋ยวเราจะเอาน้องลูกของเราใส่ไว้นะฮะไม่รู้ว่าน้องลูกจะน้องลูกจะร้องคืออะไรน้องลูกของเราจะเข้าไปได้หรือเปล่าน้องหนูลูกก็ไม่รู้ปังหน้าน้องมิดชิดนี่โกวอนใบนี้นะคะซึ่งถ้าใครรู้จักโกวอนคนนี้ก็คืออยู่ในวงลูน่าเนาะก็ใช้โกวอนเข้าไปนะคะเพราะว่าคิดว่าโกวอนเหมาะกับทีมไม่มันก็เกือบได้มันเกือบแบบนี่แหละเอาใหม่เราจะใส่อันนี้นะคะนี่โอเคนี้ดูเลิศอยู่นี่คืออันด้าเอเวอร์โกลนะคะทุกคนสวยไหมอันด้าเป็นเมนเราเองทุกคนนี่น่ารักอยู่เนาะนั่นแหละเนาะไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่ามันก็ต้องมีสักใบหนึ่งแหละที่แบบใส่แล้วหล่อแบบใส่แล้วแบบดูดีอันนี้คืออะไรนะโอ้อันนี้เป็นของน้องเทเชอร์นะคะทุกคนซึ่งมันเป็นคุณยุนใจฮอกกับคุณมาชีนะคะคือเราขอโทษนะส่วนใหญ่เราจะบอกราคาไม่ได้นะคุณบอกว่าเราลืมนะคะแต่ว่านี่นะคะเป็นแฟนอาร์ตเนาะก็ถ้าจีเจอแอคเดทก็จะขึ้นที่แรกได้เนาะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะเป็นพวงกุญแจเนาะทุกคนน่ารักมากนะคะเป็นยุนใจฮอกก็คือเราไม่รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวเราคือหมดตัวว่าตัวเราเองก็ยังไม่รู้เรื่องนี้แต่ว่าเราคิดว่ายูนจิฮอกน่าจะเป็นเมียของเราไม่นานฉันคงไม่เจอคุณคังแจบอดการ์ดอะไรนี้หรอกมาโยคือลูกอะทุกคนคือเอ็นดูแต่ยูนจิฮอกคือแบบถ้ายูนจิฮอกไม่เลิกลงรูปแบบขนาดนั้นนะยูนจิฮอกก็ต้องเป็นแบบโพผัวโพแฟนโพแฟนโอเคขอโทษที่พูดไม่พอนะคะต่อมานะคะร้านต่อมานะคะทีนี้นะคะคือเราตั้งใจไปร้านนี้เลยโดยเฉพาะคือร้านนงเนมคือแบบตั้งใจมากคือถ้าใครเคยดูคลิปเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็คือจีได้ทำคลิปแต่งพกค่าไปซึ่งก็คือจีเคยฝากคิวอะของร้านโรงแรมอะจีก็เลยเอามาคืนนั้นก็จะมีคลิปแต่ว่าใครดูตามคลิปแกพัสดุของเราก็อาจจะมีร้านโรงแรมอยู่ในนั้นบ้างก็นั่นแหละแต่ว่าเราเป็นคนรักน้องนกน้ำมากคือแบบแล้วอยู่ค่ะถ้าพี่เขาถ้าเป็นแพนด้าได้มันจะดีมากคือเราชอบแพนด้ามากแล้วก็ถ้าแพนมีเป็นตัวแพนด้าชาวบ้านแล้วก็แบบเอาไปริบบิ้นเป็นแบบสีขาวดำอะไรเงี้ยคงน่ารักเนาะแต่ว่าคือเราเป็นคนชอบแพนด้านะมันก็เลยแบบเขาไม่น่าทำให้หรอกแต่แบบมันจะน่ารักมากแต่ว่าเราก็ไปสอยมานะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราไม่ดูว่าเราสอยอะไรบ้างคือแล้วไหนก็มีใน Shopee นะทุกคนนี่คือโปรโมทให้คือเขาไม่ได้จ้างด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้ด้วยแล้วก็นั่นแหละแต่ว่าเราจะพูดให้เพราะว่าเราเลิฟคอลเลคชันของเขานะคะซึ่งส่วนมากสติกเกอร์บนนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ของนมเนี่ยทอดส่วนใหญ่ก็มาอย่างนี้อันนี้คือจีขออนุญาตหยิบอันที่จีซื้อก่อนนะคะจีซื้อมาทั้งหมดตามนี้นะคะไม่รู้ว่าจะสวยไหมแต่ประมาณนี้โอเคแล้วก็มาดูอันแรกคืออันนี้นะคะเป็นคริสตัลวิงนะคะซึ่งมันก็วิงแบบเลยแบบโหนี่นะคะนี่คืออินโฟเมชันร้านนะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะมีทั้ง Instagram กับ Shopee นะคะก็สนใจซื้อกันตามนี้เลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นเขาเรียกว่า
Sparkle Flame นะคะ Flame นะคะมันเป็นที่แบบคุณสามารถไปแปะกับโฟโต้การ์ดแล้วมันก็จะแบบวิ่งวับวิ่งวับอะไรกันหรือว่ารูปโพลอยด์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราซื้อมาลองก่อนถ้าเราถูกใจจริงๆเราก็อาจจะซื้อเพิ่มนะคะแต่ว่าเราให้ดูความวิ่งวับก่อนซึ่งกล้องเห็นไหมไม่รู้นะคะเพราะว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราหันไกลกับกล้องมากเราก็ดูไม่ออกว่ากล้องมันแบบเขาจะว่าแบบวิ่งวับป่ะแต่ว่าถ้ามันเห็นก็ประมาณนั้นแหละนะคุณต่อมาก็น่าจะเป็นพวกคอลเลกชันใหม่ที่ออกมาแล้วน้องที่จีซื้อมานะคะก็คือจะมีอันนี้ละกันเดี๋ยวเราให้ดูเป็นหมุดหมู่ไปอันสองอันนี้จะเป็นคอลเลกเตอร์อะไรคือมันเป็นพวกอัลฟาเบตนะคะหรือว่าเป็นพวกตัวอักษร A B C อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนซึ่งตีว่ามันน่ารักมากนะคะมีแล้วก็มีสีดำด้วยเพราะว่าคือทุกคนเข้าใจเพราะว่าเราไม่ค่อยเจออะไรที่เป็นสีดำบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน่ารักมากเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกผีเสื้อแต่นี้จะเป็นโทนแบบเอิร์ธโทนหน่อยเนาะซึ่งน่ารักอยู่ไม่น่ารักหรือคือน่ารักเลยแหละแต่แบบน้องคือแบบฮัลโหลผีเชื่อทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยว่าอย่างสุดท้ายนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ซึ่งจริงๆมันมีน้อง4ตัวแต่ว่ามันจะเกินงบเราที่เราเอามาวันนี้เราก็เลยแบบเวลาได้ให้เราแวะด้วยประเด็นก็คือตลาดมันน่ารักมากค่ะทุกคนคือเดินไปร้านไหนก็จะแบบอยากซื้ออยากแวะแต่ว่าแบบในใจก็แบบแต่ว่าประมาณนั้นแหละก็อันนี้คือพวกที่เป็นนะที่เป็นคืออะไรพวกคอลเลกชันใหม่ของร้านเขาก็เป็นน้องกระต่ายน้อยจริงๆก็จะมีน้องหมีน้องแมวแล้วก็มีตัวใหม่เป็นน้องหมาใช่ไหมซึ่งอยากได้น้องหมาเหมือนกันแต่ว่าเห็นว่ากระต่ายแล้วสุดท้ายก็เลยหยิบกระต่ายก่อนแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนสีคนส่วนตัวเป็นคนชอบสีผืนแล้วก็เลยหยิบมานะคะเย้แล้วก็ของทันที่ร้านให้มาน่ารักมากเลยนะคะเป็นฮอยอิดของเขานะคะจะมีเป็นตัวนี้น้องไต่ตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นน้องขนมปังโป้มาจะเป็นสติกเกอร์อันนี้โอ้อันนี้สีคิวมากนะคะเป็นของแถมอ่ะทุกคนน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะคะบอกตรงว่าตัวเองก็ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมาล้มละลายกับพวกนี้แต่ว่าล้มละลายไปแล้วแล้วก็ถ้าใครเป็นสายนี้เหมือนเราเชิญมาอยู่ด้วยกันนะคะจีไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรเหมือนกันตัวเองต่อมาอันนี้นะคะเป็นซองยับนิดนึงนะคะพอดีว่าจริงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันทำไมซองเล็กขนาดนี้อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ซึ่งโอ้โหชื่อไอจีเล็กมากจริงไม่รู้ว่าจีจะดูทันไหมแต่ว่าถ้ากล้องมันเห็นก็จะให้ดูแต่ว่าจีซื้อเป็นสติ๊กเกอร์มันนะคะถ้าจีจะไม่ผิดนี้ราคาละ10หรือ15บาทก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์หน้าต่างอ่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคนแต่เราจะบอกว่าให้ผลแต่อันที่เราซื้อมันนะคะคืออันนี้คือโทนสีที่เราชอบเราก็เลยซื้อนี้มาต่อมาอันนี้คือถ้าเราเลือกได้เราอยากอยู่บ้านประมาณสไตล์ประมาณนี้ทุกคนเราชอบเขามากเราเป็นคนชอบเขาแต่เขาไม่ชอบเราแล้วก็อันสุดท้ายเห็นอันนี้เรานึกถึงโอมายแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโอมายขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ามันคล้ายๆโอมายแต่มันก็ไม่ขนาดนั้นถ้าใครดูฉากที่น้องกำลังจะปีนขึ้นประตูอย่างเงี้ยก็มันทำให้เรานึกถึงโอมายแต่อาจจะเป็นแค่เราคนเดียวก็ได้แต่ว่านั่นแหละน้องทุกคนต่อมานะคะยังไม่หยุดก่อนเนี่ยหมดแล้วแล้วสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์เราจะเรียกว่าร้านนี้เกี่ยวกับซีรีส์ละกันเพราะว่าเราก็เป็นคนชอบซีรีส์เกาหลีแล้วก็และมาเริ่มกันก็คืออย่างไรที่เราหยิบเลยเพราะว่าเห็นปุ๊บก็คืออันนี้มันเหลือสุดท้ายแล้วสติ๊กเกอร์เกี่ยวกับ Okay Not To Be Okay นะคะทุกคนซึ่งดีไซน์ by Studio นี้ซึ่งเราอ่ะประมาณนี้เราไม่รู้ว่าเขามีอะไรที่เราสามารถอันนี้ได้ไหมแต่ว่านั่นแหละคืนนี้มันเป็น EP 9ถึง EP 12แล้วเรารู้สึกว่าคือแบบฉากเนี่ยแต่ละอันมันน่ารักมากทุกคนแล้วมาถ้าใครดูหนังก็จะเข้าใจเนาะแล้วก็ตอนนั้นก็คือฉากแรกคือฉากแรกเพราะว่าฉากแรกใช่เพราะเราหยิบอันนี้เลยเพราะว่ารู้ไหมน้องตัวนี้แล้วก็อีกนิดนึงก็คืออีกกวางที่ทุกคนถ้าใครดูหนังนี้ทุกคนจะเกลียดกวางตัวนี้มากร้องควักกว้างอะไรร้องเสียงงั้นก่อนคือเราจะบอกว่าทุกวันเนี้ยก็ยังไม่มีหนังที่เราชอบขั้น It's Okay Not To Be Okay หรือว่า Sakura ga Chana คือไม่มีหนังไหนที่แบบทำให้เราชอบขนาดนั้นนะคือเราชอบโซเยจีมากแล้วก็เราชอบทุกอย่างมูททุกอย่างมันเราเหมือนกับเราเข้าใจสตอรี่ไลน์เรามากหรือว่าหรือเราเป็นคนชอบอะไรเรื่องจิตๆแบบมันไม่ได้แบบไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เราเป็นคนชอบแบบว่าศึกษาเกี่ยวกับคนเขาผ่านอะไรกันมาบ้างหรือว่าคนที่เขาแบบมันเราชอบที่สตอรี่ไลน์มันเล่าว่าคนเนี้ยเป็นคล้ายๆว่าโรคซึมเศร้าละกันแต่เราจะไม่ขอคือเราไม่รู้คำวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นเราต้องขอโทษเราขอบอกตัวเองก่อนว่าเราไม่รู้จักคำวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นแต่ว่าเราจะพูดคล้ายๆประมาณว่าอันนี้เราเข้าใจคือเหมือนกับมันมีเคสนึงที่เป็นโรคซึมเศร้าเขาก็จะเล่าว่าทำไมคนนี้ถึงนิสัยเป็นอย่างนี้หรือว่าทำไมเป็นโรคอย่างนี้หรือว่าป่วยอาการนี้คือเราชอบสตอรี่ไลน์แนวนี้มากแล้วเราก็ทำให้เรารู้สึกแบบว่าเชื่อมันได้ความรู้อะแต่แบบแล้วแหละแล้วก็ที่เราดูเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าทุกคนรู้ไหมแต่ว่าเรามีวงของเราใช่ป่ะเป็นวงผู้หญิงชื่อว่า From Midnight ทุกคนก็
ขึ้นรูปฟอร์มิทให้นะคะซึ่งจะมีคนนี้คือคนที่เคยอยู่ในการ Pretty 48มาก็คือพี่กยูริพี่กยูริได้ไปคือได้ข่าวคือออฟเดอะเรคคอร์ดก็ลงว่ากยูริจะเล่นหนังหรือว่าเล่นเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยน่าสนใจว่าอยากรู้ว่ากยูริเล่นยังไงเล่นแบบกยูริเล่นน่ารักมากเราชอบลูกกยูริเล่นไม่เป็นตัวเองคือแบบดีมากที่สุดคือแบบน่ารักมากกยูริคือแบบไม่รู้จะพูดไงแต่ว่าถ้าใครดูหนังก็แบบต้องติดตามเพราะว่ากยูริเลยแล้วก็ต้องขอบคุณกยูริที่เป็นเรื่องนี้ทำให้เราได้เจอหนังดีๆอย่างนี้แต่ว่าถ้าใครดูก็บอกได้นะคะแต่ว่ารู้สึกแบบมันดีมากมันคือเราโคตรซึ้งกับโอคนพี่คือมันดีมากจริงๆอยากให้ทุกคนไปดูไม่ใช่ว่าอวยหนังหรืออะไรเลยแต่ว่าฝากด้วยเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างจะ underrated นิดนึงแต่ว่าเรารู้สึกแบบมันก็มีฉากที่เราไม่ค่อยชอบขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจว่าเราจะพูดเรื่องนี้กันทำไมแต่ว่าถือว่าเราบ่นนิดนึงแล้วกันก็คือมันก็มีฉากที่แบบมันต้องนิดนึงไหมแต่บางทีมันก็แบบนี่กันไปครับเราคือแบบนั่นแหละแต่มันก็มีทุกหลังเนาะแต่ว่าเราหวังว่าอย่างนี้มันจะนิดนึงอย่างนี้มันจะอันนี้คือมันเป็นทุกคนแหละเนาะที่แบบหวังว่าเรื่องนี้จะเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เลยซื้อมานั่นคือเหตุผลที่เราซื้อมาเลยก็ถ้าใครได้ฟังสตอรี่ลายนี้ก็You're welcome นะคะต่อมานะคะเรื่องนี้ก็เพิ่งจบไปเลยเหมือนกันหรือว่าเพิ่งจบตอนที่ฉันอัดคลิปเนี่ยจะเสร็จนี่แหละก็คือเข้าใจอ่ะคือตั้งแต่เราดูเลิฟอารามมาคืออารามเราชอบเลิฟอารามมากแล้วก็ซีรีส์แรกแม่งค้างคือค้นค้างหนักคือแบบแต่ว่าเรื่องนี้มันก็สอนเราแต่ว่าฉันก็ไม่เข้าใจภาค2ฉันไม่เข้าใจภาค2เลยคิมโจโจเขาอุตส่าห์รอคุณก็ไม่อยากพูดคือไม่ได้โมโหคือโมโหมันก็โมโหแต่แบบมันรู้สึกแบบแค่ก็ใครมีหนังแนะนำก็แนะนำได้นะเพราะว่าว่างอยากไปดูเหมือนกันก็มาอันนี้คือก่อนจะพูดเรื่องโปรการนี้ได้อันนี้คือคนสองคันเลิฟอารามคือสองคันเรื่องเลิฟอารามใช่ปะแล้วก็แบบทำไมคนนี้มันเล่นมันดูน่ารักจังวะเล่าง่ายว่าดิฉันโดนเขาตกด้วยแบบไม่มีเขาพูดใดๆคือดิฉันรู้สึกแบบว่าเขาน่ารักมากเขาเป็นไอ้เต้าเขาเป็นแบบเจ้าหนูน้อยแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นเขาจะแก่กว่าดิฉันแต่ฉันรู้สึกว่าจะเอ็นดูเขาแล้วจากนั้นเขาก็ไปเล่นเรื่องSweet Home โอ้ตอนนั้นเขาแบบเล่นแบบดูอินโนเซนต์มากแบบหนังมันไม่ได้อินโนเซนต์แต่คาแรคเตอร์เขามันดูแบบมันดีอ่ะคือเขาเล่นดีเราจะบอกว่าเขาเล่นดีมากแล้วก็เราดูแล้วเราคือเราติดตามคนไหนเขาได้ยังไงแล้วก็เลยแบบคือเราอยากให้แบบมีโปรการให้เรารู้สึกว่าอ๋อมันจะเริ่มจากเรื่องนี้นะที่เราติดตามเขาแล้วก็เลยซื้อมาก็หมดแล้วนะคะจากไองานอันนี้เนาะซึ่งงานเขาเรียกว่างานสรุปฉันก็ยังไม่รู้ชื่องานอีกแต่ว่าหมดแล้วกับงานนี้ซึ่งไปสามย่านเพราะงานนี้บ้านอยู่ชลบุรีไปสามย่านงูตัวเองเหมือนกันเพื่อโอเคต่อมาเราไปไดโซนะคะซึ่งมันมีอย่างนึงที่เขาไม่ได้ใส่ถุงมาเพราะว่าถุงไม่พอก็คืออันนี้ไม่ใช่ถุงไม่พอถุงมันเล็กอะแล้วนี่มันใหญ่อันนี้คือที่ตั้ง iPad เว้ยคือจริงๆไม่รู้ว่ามันคือตั้งอ่านหนังสือนี่แหละแต่ว่ามันเขียนว่า iPad โอเคก็เลยหยิบมาเลยนะคะเห็นปะซื้ออันนี้ราคา60บาทนะคะทุกคนก็เอามาก็คือซื้ออันนี้มาอันนี้ก็60บาทเหมือนกันอันนี้คืออีกอย่างนะคือที่รองนะแก้วอะที่รองแก้วต่อมาก็คืออันนี้ไม่รู้ซื้อมาเหมือนกันแต่ว่าเป็นแพนด้าก็เลยหยิบมาแม่งเลยก็คือมันก็ทำให้เรารู้ว่าทุกคนไม่ควรบ้ากับสัตว์ชนิดหนึ่งขนาดนี้แค่นี้ฉันอะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ได้มาก็คือไอ้ต้าแพนด้าต้าแพนด้าอีกแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะแพนด้าจบแล้วค่ะทุกคนวันนี้มีแค่นี้นะคะเพราะว่าคือจะว่าจะอัดตัวเองตอนกินเว้ยแล้วก็สุดท้ายก็ลืมเพราะว่ามัวแต่เห่อของในร้านอาหารนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดพักจีวอนนะคะพี่จีวอนเซชุคาเอถือว่าพี่จีวอนไม่รู้คลิปนี้แต่ว่าถึงว่าน้องพูดไปแล้วว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะก็ให้วันนี้พี่มีความสุขมากแค่วันนี้ก็ไปแล้วทุกคนขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราจะพยายามทำบล็อกมาเยอะๆเหมือนเดิมแล้วนะคะทุกคนเราจะพยายามเราตัดตอนหน่อยเราจะพยายามให้มันแบบดีนะคะเราจะทำให้ดีที่สุดของเรานั่นแหละบ๊ายบายก็เราไม่รู้ว่าจะมีบล็อกไหนอีกแล้วนะคะทุกคนก็ต้องรออีกเลยเนาะแต่ว่าโอเคเจอกันนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วก็ไม่ต้องแชร์นะคะเพราะว่าเชื่อว่ามันไม่ค่อยมีคนแชร์หรอกเนาะพวกคลิปพวกนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะแชร์เองในสตอรี่จีแต่ว่าทุกคนก็อยากติดตามโซเชียลมีเดียจีนะคะได้เลยนะคะอย่าคุยเรื่องติ่งสามารถทำมาคุยกันได้นะคะดิฉันจะติ่งกับคุณด้วยใครอยากจะแนะนำซีรีส์แนะนำเพลงทักมาได้ตลอดนะคะพร้อมคุยอยากจะปรึกษาชีวิตอะไรก็
ทักไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเข้าใจเวลาคนที่แบบอยากมีคนคุยด้วยอ่ะคือเราอยากไปให้คนนั้นกับให้ทุกคนเราอยากไปคนนั้นให้กับทุกคนก็ทักมานะทุกคนถ้าใครเศร้าอยู่แล้วรู้สึกแบบอยู่ดูดายทุกคนเราก็รู้สึกเหมือนกันแต่ว่าเราเข้าใจทุกคนไม่ได้อยู่ดูดายทุกคนมองไปข้างๆทุกคนสิมันมีประตูทุกคนก็เดินออกไปจากประตูแล้วก็ไปหาอะไรทำหยอกอันนี้เล่นในใจก็นั่นแหละมันไม่ได้อยู่คนเดียวทุกคนยังมีคนที่เป็นหัวคุณแต่คุณแค่ไม่รู้ตัวเราก็แค่นี้แหละแต่ว่าใครที่เศร้าอยู่หรืออะไรอยู่ก็สู้ๆนะคะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเครียดอะไรที่มันปล่อยได้ก็ปล่อยนะคะรีแลกซ์บ้านนี่คือทำที่มันต้องรีแลกซ์แล้วมันทำไงกันแล้วต้องมายิบเอ็ดกันแล้วทุกคนต้องคัมดาวน์เดอร์อะไรเงี้ยทุกคนต้องแบบเฮ้อมันไม่ใช่ยุคก่อนแล้วมันคือยุคใหม่แล้วทุกคนต้องเปิดโลกรู้อยู่เพื่อมันเปลี่ยนตลอดเวลานะคะก็นั่นแหละฝากไว้ให้คิดนะคะกับเธอเชื่อไทยนะคะคนละช่องกันนะคะมาคนละรายการกันเลยนะคะนั่นแหละไม่อยากพูดมากแล้วคือคิดถึงทุกคนไงก็เลยพูดมากต้องขอโทษจริงๆไม่รู้ว่าดิฉันพูดออกไปตรงนี้คือจะเอาออกด้วยไหมแต่ว่าถ้ามันออกก็คือคอมเมดี้นะคะอย่าซีเรียสเราอยากให้แบบแก้ขำเนาะแก้เครียดทุกคนไป